ับยังนับยังเจ็บน้องอาจารย์นับเองเออเยอะจังครับก็เรื่องคณะแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็เริ่มมาตั้งแต่ประมาณสัก 5-6 ปีที่แล้วซึ่งขณะนั้นก็มีอาจารย์สนั่นซึ่งก็คือคณบดีคนแรกของคณะนะครับได้เสนอมาอะไรว่าน่าจะมีหลักสูตรแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็เสนอไปทางมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนั้นผมได้ทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็เห็นว่าน่าจะเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยที่เราใช้กันมานานก็เลยนำเรื่องนี้ไปเสนอท่านอธิการเพื่อบรรจุเข้าแผนในการทำหลักสูตรนะครับซึ่งอธิการบดีในขณะนั้นก็เห็นชอบด้วยก็นำโครงการนี้ไปบรรจุเป็นแผนจัดตั้งการทำหลักสูตรในระยะนั้นนะครับแล้วก็ผมเองก็ได้ฐานะที่ดูแลงานวิชาการก็ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีให้ทำหน้าที่เป็นประธานในการร่างหลักสูตรแล้วก็มีกรรมการเป็นคณาจารย์จากหลายคณะรวมทั้งแพทย์ที่อยู่ในท้องที่อีกส่วนหนึ่งที่เชิญมาเป็นกรรมการอีก 3-4 ท่านนะครับนั่นก็เป็นที่มาที่ของการทำหลักสูตรแพทย์แผนไทยก็ใช้เวลาการปรึกษาหรือทำการศึกษากันเป็นเวลาสัก2ปีได้นะครับหลักสูตรก็ปอกมาเป็นรูปเป็นร่างนะซึ่งหลักสูตรที่เราทำเนี่ยก็เราก็ไม่ได้ใช้แพทย์แผนไทยโดยตรงแต่การฟังผู้ทรงคุณวุฒิแพทย์แผนไทยจริงๆเนี่ยนะครับก็พบว่าในพื้นฐานของมันเนี่ยมันมีวิทยาศาสตร์รองรับอยู่แต่เนื่องจากสมัยโบราณอาจจะยังจับต้องเรื่องของทางกายภาพไม่เคยได้ชัดเจนก็อยากใช้หลักการพยากรณ์การใช้ประสบการณ์ความแม่นยำในการทำงานตรงนั้นเป็นหลักนะครับซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยจากพื้นฐานที่มีบันทึกเชื่อมโยงจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ได้เกือบทั้งนั้นนะครับเราคิดว่าหลักสูตรของเราเนี่ยแทนที่จะเป็นแพทย์แผนไทยเราคิดว่าเราน่าจะศึกษาส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์ให้มันสอดคล้องให้มันเชิงลึกมากขึ้นนะครับเช่นการนวดเนี่ยมันคงจะต้องนวดไม่ได้ค่อยความรู้สึกของหมอนวดอย่างเดียวแต่มันต้องนวดด้วยการจับเส้นแล้วเส้นนั้นน่ะมันคืออะไรเพื่อที่จะผ่อนคลายไปยังวิทยาศาสตร์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จากที่เราทำกันมาเนี่ยก็เห็นว่าเราทำแล้วเนี่ยมันจะมีวิทยาศาสตร์ไปจับต้องอยู่ด้วยเพราะนั้นเราก็เลยร่างเป็นหลักสูตรในแรกก็เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับแล้วก็ชื่อว่าแพทย์แผนไทยนะครับเพราะว่าเราอยากให้เอาวิทยาศาสตร์ไปใช้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การใช้แพทย์แผนไทยหรือแพทย์ฟังการท้องถิ่นเนี่ยนะครับจริงๆก็ไม่ใช่เฉพาะในมหาวิทยาลัยสงขลาก็จะมีทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศจีนก็มีการใช้แล้วก็จะยอมรับกันมากขึ้นทั้งในส่วนของคนจีนเองแล้วก็คนนานาชาติเพราะนั้นของไทยเราก็จริงๆแล้วในทางปฏิบัติในขณะนี้ก็มีการยอมรับการใช้งานมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นนวดหรือว่าไปดูแลสุขภาพเครื่องสปาซึ่งคิดว่าส่วนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่น่าจะสอดคล้องกับความเป็นไทยของเราที่จะยกระดับแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยให้มีการยอมรับกันมากขึ้นนะครับก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยให้สามารถเอามาใช้งานได้โดยผสมผสานนะครับกับแพทย์แผนปัจจุบันนะครับผมว่าในชีวิตของเราที่เราทำงานเนี่ยมันคงมีทั้งส่วนที่จะมีข้อดีของส่วนต่างๆที่จะมาผสมผสานกันเพื่อจะลดค่าใช้จ่ายในบางส่วนซึ่งบางส่วนก็จะต้องเป็นเรื่องของทางความรู้ทางจิตวิทยาความรู้ของความเข้าใจว่าบางโรคที่มันอยู่กับตัวเราเนี่ยนะครับบางทีมันมาโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับมันได้เพราะนั้นในส่วนของแพทย์แผนไทยจะมีส่วนนี้อยู่เยอะนะครับจากที่ผมได้ไปทำหลักสูตรกับคนที่ทำงานอยู่ด้านนี้โดยตรงมันมีรากฐานมาถึงด้านของอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับเช่นการไปอยู่ตรงไหนกินอะไรในเฉพาะที่เนี่ยเพราะว่าแต่ละเฉพาะจุดของแต่ละคนมันจะมีจุดทางกายภาพทางภูมิศาสตร์รวมทั้งทางเป็นจุดที่อาจจะมีความโน้มถ่วงของโลกณจุดต่างๆด้วยรวมทั้งคนที่มาด้วยนะครับแต่ละคนก็จะมีองค์ประกอบของธาตุต่างๆเนี่ยที่ผสมผสานมาแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะนั้นการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะดูโรคเป็นพื้นฐานของตัวรายบุคคลที่เป็นเฉพาะบุคคลด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ย
มันค่อนข้างจะซับซ้อนมากกว่าแพทย์แผนปัจจุบันนะครับเพราะแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยเราจะรักษาจากอาการเฉยๆนะครับแต่ถ้าดูแพทย์แผนไทยเนี่ยมันจะไปถึงภูมิฐานพื้นฐานของแต่ละคนที่มาที่ไปเวลาจองร้องเขาต้องดูแลให้มันสอดคล้องกันทั้งหมดมันถึงจะแก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะสามารถจะเชื่อมโยงซึ่งกันและกันได้นะครับเพราะนั้นคิดว่าแพทย์แผนไทยถ้าพัฒนาไปถึงจุดที่มันพร้อมที่จะใช้งานได้นะครับมันคงจะทำให้ประเทศไทยเรามีอาชีพจะดูแลสุขภาพของคนที่เป็นองค์รวมนะครับโดยผสมผสานกันระหว่างวิทยาศาสตร์ที่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับภูมิปัญญาของไทยที่เป็นฝีมือเป็นภูมิปัญญาที่เราสั่งสมกันมาในอดีตนะครับที่จะทำให้แพทย์แผนไทยของเราเนี่ยมันยกระดับขึ้นมานั้นก็คาดหวังว่าการผลิตบัณฑิตที่มีหลักสูตรที่เกิดขึ้นก็ในอนาคตก็คงจะยกระดับการแพทย์แผนไทยขึ้นมาแล้วก็อาจจะช่วยให้เราสามารถที่จะดูแลคนต่างๆให้สอดคล้องกับความเป็นไทยของเราด้วยนะครับเพราะว่าคนไทยก็มีลักษณะของการดูแลเอาใจใส่คนดีนะครับประเทศไทยน่าจะเป็นศูนย์สุขภาพที่คนที่ทำงานในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเนี่ยแวะเวียนมาเมืองไทยหรือว่าหยุดช่วงสุดสัปดาห์ก็แวะมาทางเมืองไทยนะครับเข้ามาดูแลสุขภาพพักผ่อนแล้วก็กินอาหารแล้วก็หยุดสักอาทิตย์หนึ่งหรือว่าเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับได้สามารถกลับไปทำงานในพื้นที่ที่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมอาจจะเป็นเมืองจีนหรืออินเดียในอนาคตนะครับเพราะว่าประเทศไทยมันจะเป็นศูนย์กลางตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นการเรามีภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่แล้วก็มีการดูแลรักษาสุขภาพด้วยภูมิปัญญาไทยๆเหล่านี้ผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่อาจจะดึงดูดให้คนมาใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นก็ฝากความหวังไว้กับคณะแพทย์แผนไทยที่เราได้ร่วมกันทำนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่ได้ร่วมทำกันมาจากตรงนี้นะครับเดิมทีคิดว่ามันน่าจะไปอยู่คณะใดคณะหนึ่งหรือเปล่าแต่คิดว่ามันคงเข้าไปอยู่ในสาขาวิชาที่มีอยู่แล้วนี่ก็จะยากเพราะว่ามันจะเป็นภาษาอีกแขนงหนึ่งที่มันผสมผสานกันระหว่างการแพทย์ระหว่างเภสัชศาสตร์ระหว่างพยาบาลรวมทั้งพื้นฐานวิทยาศาสตร์ด้วยก็เลยคิดว่าเราจะแยกคณะนี้ออกมานะครับวันนี้ก็น่ายินดีว่าคณะก็ได้ตั้งมาแล้วก็วันนี้ก็มีนักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ก็ในไม่กี่ปีก็จะมีบัณฑิตรุ่นแรกที่จะจบไปนะครับแล้วก็หวังว่าอาจารย์ที่เข้ามาทำงานนะครับก็สามารถที่จะพัฒนางานการแพทย์แผนไทยเนี่ยให้มันมีหลักมีฐานมีเกณฑ์ที่จะใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาของไทยแล้วยกระดับขึ้นมาให้ไปสู่นานาชาติได้ครับก็ขอแสดงความยินดีกับคณะนะครับที่ได้ดำเนินการจนกระทั่งวันนี้ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำหลักสูตรแล้วก็เริ่มตั้งคณะนะครับแล้วก็มีอาจารย์หลายท่านที่เข้ามาร่วมก็คิดว่าคงจะพัฒนาการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยให้สามารถเป็นวิชาที่จะเป็นสาขาวิชาที่คนทั่วโลกนะครับเอาไปใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมทั้งความเป็นไทยของเราด้วยครับครับก็คิดว่าคงจะเป็นข้อมูลสำหรับการตั้งคณะและการทำหลักสูตรครั้งนี้ครับช่วยมหาวิทยาลัยในการวางแผนว่าในอนาคตเนี่ยมอของเรานี่ควรจะมีหลักสูตรอะไรบ้างนะฮะที่มันเอื้อต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยขณะเดียวกันนี่เอื้อต่อการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะฮะซึ่งในขณะนั้นนี่พันธกิจอันหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยก็คือการเป็นที่พึ่งของสังคมนะครับในขณะนั้นที่ผมเป็นกรรมการสภาวิชาการผมก็เลยได้เสนอให้ที่
ประชุมนะครับสภาวิชาการว่ามอควรจะพิจารณาว่าจะมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยในมอหรือไม่นะครับในขณะนั้นนะฮะสิ่งที่ผมนำเสนอไปก็คือทำเป็นหนังสือนะครับไปที่เลขาธิการสภาวิชาการซึ่งก็คือรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งในขณะนั้นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.บรรลบสันติประภาสนะครับท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนะครับก็นำเสนอไปเพื่อที่จะนำเข้าที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาดูว่ามอควรจะมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหรือไม่หลังจากที่ผมได้ทำหนังสือนะฮะนำเสนอเข้าไปปรากฏว่าเมื่อเรื่องไปถึงสภาวิชาประธานสภาวิชาการซึ่งคืออธิการบดีท่านก็สั่งให้มีการบรรจุหลักสูตรแพทย์แผนไทยเข้าไว้ในแผนนะฮะของมหาวิทยาลัยณขณะนั้นขณะเดียวกันก็ได้มีการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการซึ่งก็คืออาจารย์บรรลบเนี่ยไปเรียนเชิญตัวแทนจากคณะต่างๆเข้ามาหารือนะฮะถึงแนวทางในการที่จะสร้างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยขึ้นนะครับจำได้ว่าในช่วงต้นนะครับอาจารย์วรลบก็ได้เรียนเชิญตัวแทนจากคณะต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีทั้งคณะเภสัชคณะแพทย์คณะพยาบาลคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็คณะศิลปศาสตร์นะครับเข้ามาหารือกันนะฮะจากที่ประชุมที่ได้มีการหารือกันก็มีความเห็นนะครับว่ามอเรามีความพร้อมนะฮะเนื่องจากเรามีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพขณะเดียวกันนี่ในส่วนของพิคลินิกซึ่งเป็นพื้นฐานวิชาชีพของการแพทย์แผนไทยเนี่ยเราก็มีความพร้อมและก็เข้มแข็งอยู่นะครับก็ได้มีมติออกมาว่ามอควรจะมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะฮะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ได้มีการหารือกันนะฮะถึงความพร้อมแล้วก็มีมติร่วมกันว่าควรจะมีคณะกรรมการแพทย์แผนไทยมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา2ชุดด้วยกันเพื่อที่จะดำเนินการนะฮะคณะกรรมการชุดแรกที่ตั้งขึ้นมาก็คือคณะกรรมการจัดทำร่างหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งมีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการก็คืออาจารย์บรรลบที่เป็นประธานเองนะครับแล้วก็มีตัวแทนนะครับจากคณะต่างๆในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้วก็ตัวแทนจากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ซึ่ง2คณะหลักนี้จะเป็นคณะที่จัดการศึกษากับพื้นฐานนะฮะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า GE นะครับให้กับหลักสูตรต่างๆนะครับขณะเดียวกันคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรนี้ก็ได้มีการประชุมนะฮะเพื่อที่จะวางแผนในการที่จะจัดทำหลักสูตรนะฮะขอเรียนเพิ่มเติมว่าคณะทำงานจัดทำร่างหลักสูตรนี่ก็จะมีตัวแทนนะครับจากสมาคมแพทย์แผนไทยนะฮะในจังหวัดสงขลาโดยที่มีตัวแทนเป็นหมอแผนไทยนะครับเข้ามาร่วมด้วยนะฮะในการที่จะจัดทำหลักสูตรเมื่อมีการจัดทำหลักสูตรขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าเราเจอปัญหาก็คือว่าตัวองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยกรรมการที่อยู่ในคณะทำงานชุดนี้นี่ส่วนใหญ่ก็จะไม่สำคัญเพราะว่าเป็นองค์ความรู้ที่ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยนะฮะณขณะนั้นนะครับมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยตั้งคณะทำงานเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งก็คือเป็นคณะทำงานกำหนดขอบเขตเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยโดยที่ประชุมนะครับได้มอบหมายให้ผมก็เป็นประธานคณะทำงานซึ่งคณะทำงานที่ทำหน้าที่ในการกำหนดขอบเขตเนื้อหาในคำอธิบายรายวิชาเนี่ยก็จะส่วนใหญ่องค์ประกอบก็จะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับเป็นบุคคลจากภายนอกมหาวิทยาลัยนะฮะเข้ามาช่วยกันจัดทำเนื้อหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยที่คิดว่าเป็นเนื้อหาที่จำเป็นในการที่จะสร้างคนออกไปเป็นนักวิชาชีพนะฮะเป็นแพทย์แผนไทยนะครับคณะทำงานทั้ง2ชุดนะครับก็ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ประมาณต้นปี2544นะครับแล้วก็ดำเนินการมาเรื่อยๆจนเข้าใจว่านะครับประมาณปี2546เนี่ยก็ทำงานเสร็จสิ้นนะครับหลังจากที่เราได้ตัวร่างหลักสูตรมาแล้วเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรนะครับซึ่งเป็นคณะ
กรรมการที่ถูกต้องที่ออฟฟิเชียลในการที่จะทำหลักสูตรขึ้นมานะฮะซึ่งส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นคนที่อยู่ในคณะทำงาน2ชุดเดิมที่ได้กล่าวไปถึงนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะฮะเท่าที่จำได้ก็จะมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็มีหมอทรงยศนะครับมีหมอชวลิตนะฮะเข้ามาเป็นผู้ทรงภายนอกนะฮะแล้วก็คณะกรรมการจัดทำหลักสูตรก็ดำเนินการนะฮะจัดทำหลักสูตรจนหลักสูตรแล้วเสร็จนี่ประมาณต้นปี2517นะครับเมื่อหลักสูตรเสร็จแล้วนี่ก็ได้มีการเสนอหลักสูตรนะฮะไปตามขั้นตอนต่างๆก็คือเสนอผ่านการพิจารณาเข้าพิจารณาในที่ประชุมวิชาการวิทยาเขตหาดใหญ่นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงหลักสูตรบ้างเมื่อหลังจากนั้นก็มีการเสนอผ่านเข้าพิจารณาในที่ประชุมสภาวิชาการนะครับจะเป็นต้นปี2547นะครับเดิมทีเดียวนะครับหลักสูตรที่เราจัดทำออกมาเนี่ยจะใช้ชื่อหลักสูตรว่าหลักสูตรเวชศาสตร์ไทยบัณฑิตนะครับเดิมทีเดียวจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อเข้าที่ประชุมนะฮะสภาวิชาการก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายซึ่งในขณะนั้นนะฮะความคิดเห็นหนึ่งจากกรรมการสภาวิชาการก็คือเป็นชื่อที่ใช้อยู่นั้นค่อนข้างจะไม่เป็นที่รู้จักนะฮะสิ่งที่สภาวิชาการเป็นห่วงก็คือว่าเมื่อบัณฑิตจบออกไปแล้วเนี่ยจะเป็นเกรงว่าจะเป็นปัญหาในการตีเขาเรียกว่าตีมูลค่าของปริญญานะครับเวลาที่บัณฑิตออกไปทำงานนะฮะปภ.นี่ยังไม่ทราบรับทราบชื่อนี้มาก่อนนั้นจะเป็นปัญหาในเรื่องของการตีมูลค่าปริญญานะครับเรื่องของการจ่ายเงินเดือนในการทำงานในต่างๆนะครับก็เลยมีข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาวิชาการว่าควรจะเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเวชศาสตร์ไทยบัณฑิตมาเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเพราะหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวัฒวรเนี่ยเป็นที่รู้จักได้หลายทั่วไปนะครับเพราะนั้นจะไม่น่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของการตีมูลค่าปริญญานะครับนั่นประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษานะครับเพราะว่าเวลาที่นักศึกษาจะไปศึกษาต่อเนี่ยถ้าระบุว่าจบวัฒวรเนี่ยหลักสูตรต่างๆมักจะเปิดกว้างรับวัฒวรเข้าศึกษาต่อนะครับโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการปรับชื่อหลักสูตรนะจากวิทยาศาสตร์ไทยบัณฑิตที่มาเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยนะครับอันนั้นก็เป็นที่มาของการเกิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะครับหลังจากที่หลักสูตรเราผ่านสภามหาวิทยาลัยนะครับถ้าจำไม่ผิดจะเป็นวันที่26มิถุนายนนะ2547นะครับก็ได้มีการรับนักศึกษารุ่นแรกเข้ามาศึกษาในปีการศึกษา2548จริงๆแล้วการที่เปิดรับนักศึกษาในขณะนั้นเนี่ยความพร้อมในการที่จะรับนักศึกษาทั้งในเรื่องของอาจารย์แล้วก็ในเรื่องของสถานที่ที่จะจัดการในการสอนเนี่ยก็ยังไม่พร้อมมากนะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องมีการเปิดรับนักศึกษาเข้ามาเพราะว่าในปลายปี2543ต่อกับต้นปี2544ที่ขณะนั้นที่เราได้มีการหารือกันว่ามอควรจะมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไหมนะฮะแล้วก็มีการประชุมในการที่จะจัดทำร่างหลักสูตรได้มีการเชิญแพทย์แผนไทยนะครับในพื้นที่ภาคใต้นะฮะเข้ามาเป็นกรรมการหรือจะเป็นคณะทำงานดังนั้นการที่มอนี่ได้มีการเชิญท่านเหล่านั้นเข้ามาเนี่ยปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะครับในสังคมแพทย์แผนไทยภายนอกมหาวิทยาลัยเขารับทราบกันแล้วนะฮะว่ามอจะมีหลักสูตรแพทย์แผนไทยนะฮะแล้วก็เรื่องของการผลักดันของแพทย์แผนไทยของสมาคมที่เกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยที่จะให้มีหลักสูตรปริญญาตรีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมันเป็นสิ่งที่แพทย์แผนไทยนะครับในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันกันมานานนะฮะเขาอยากจะให้เกิดเพื่อส่วนหนึ่งเข้าใจว่านะฮะน่าจะเป็นหนทางหนึ่งในการ
ที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเพราะฉะนั้นเมื่อมอนี่มีแนวคิดที่จะมีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยก็เป็นที่คล้ายๆกับตื่นเต้นนะฮะแต่ก็ดีใจของแพทย์แผนไทยนะฮะที่อยากจะให้มีหลักสูตรนี้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยจริงๆแล้วนี่การที่จะมีหลักสูตรแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2534ต่อกับ2531ก็มีการจัดทำหลักสูตรที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ในจังหวัดสงขลานะครับนะฮะแต่ว่ามันไม่สำเร็จนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่รู้สึกผิดหวังของชาวแพทย์แผนไทยนะฮะเมื่อมอมีดำรินะครับที่จะเกิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยก็เป็นที่หวังนะครับของสังคมภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อหลักสูตรของมอนะครับเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนี่ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการและก็สภามหาวิทยาลัยเพราะนั้นความคาดหวังของสังคมภายนอกที่อยากจะให้หลักสูตรนี้มันแอคทีฟนะฮะเปิดรับนักศึกษาจึงมีสูงมากเพราะนั้นในขณะนั้นที่ผมรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะครับก็เลยมีคล้ายๆกับมีแรงกดดันส่วนหนึ่งจากสังคมภายนอกอยากจะให้มอเปิดรับนักศึกษาเร็วขึ้นนะแม้ว่าในปี2548เราอาจจะยังไม่พร้อมมากแต่ก็จำเป็นต้องรับนักศึกษาเข้ามานะครับปัจจุบันเราก็มีนักศึกษา3ชั้นปีนะฮะแล้วก็ปีการศึกษา51ก็จะครบ4ชั้นปีนะครับเราก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะฮะทีนี้ปัญหาอุปสรรคนะครับของการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยก็จะมีหลายประเด็นด้วยกันนะครับต้องยอมรับว่าในเรื่องของตัวองค์ความรู้หรือว่าวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเนี่ยได้ถูกละเลยไปช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งเป็นระยะเวลาที่เกือบจะ100ปีประมาณ 80-90 ปีนับตั้งแต่ปี2466เป็นต้นมานะครับแล้วเราค่อยมาฟื้นฟูกันหลังจากที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตเศรษฐกิจก็คือปี2544นะฮะแต่การฟื้นฟูตรงนั้นนี่จะฟื้นฟูโดยสถาบันการแพทย์แผนไทยเป็นหลักส่วนใหญ่จะเป็นการฟื้นฟูในเชิงของบทบาทหน้าที่เพื่อที่จะให้สังคมเกิดการยอมรับมากขึ้นแต่ในเรื่องของการจัดการศึกษาในช่วงต้นๆนะฮะปี40-42นี่ยังไม่มีนะฮะแต่เป็นช่วงระยะเวลาที่สถาบันศึกษาต่างๆนี่เริ่มมีแนวคิดนะครับที่จะมีจัดให้มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยนะครับในสถาบันศึกษาเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคของการจัดการศึกษาที่เห็นชัดที่สุดประเด็นแรกก็คือในเรื่องของบุคลากรที่จะมาเป็นอาจารย์การแพทย์แผนไทยเราไม่ได้มีการเตรียมการไม่ได้มีการสร้างบุคลากรเหล่านี้ไว้รองรับเพราะฉะนั้นจะหาอาจารย์มาเป็นแพทย์แผนไทยค่อนข้างจะยากนะฉะนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือในเรื่องของการเกิดหลักสูตรแพทย์แผนไทยในมอเนี่ยเราไม่มีสถานที่รองรับเพราะฉะนั้นเรื่องของพื้นที่ใช้สอยนะครับต่างๆในการที่จะใช้ในการจัดการในการสอนก็เป็นปัญหาสำคัญอันหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงพอสมควรทีเดียวนะครับปัญหาที่สามนะครับที่สำคัญอยู่ก็คือเรื่องของวิชาชีพจริงอยู่แม้ว่ามันจะมีพรบการประกอบโรคศิลปะรองรับวิชาชีพอยู่แต่ว่าในภาพของแพทย์แผนไทยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการยอมรับของคนในสังคมในวงกว้างเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์แผนไทยเนี่ยยังไม่มากส่วนใหญ่ผู้ที่ใช้บริการการรักษาแบบแพทย์แผนไทยนี่มักจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุขที่ทางรัฐบาลจะบริการไปให้นะครับแต่ว่าสังคมในเงินส่วนใหญ่ก็ยังให้การยอมรับการรักษาโรคด้วยวิธีการแพทย์แผนไทยนี้จะค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคอันหนึ่งที่นอกจากพัฒนาในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวิจัยแล้วนะยังจะต้องไปมีส่วนร่วมในการที่จะพัฒนาวิชาชีพนะให้เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่รับถือให้เป็นที่ไว้วางใจนะครับของคนในสังคมในวงกว้างต่อไปอีกด้วยอันนี้ก็เป็นภาพคร่าวๆกว้างๆนะฮะของการเกิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยเมื่อหลักสูตรเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเนื่องจากเรารับ
นักเรียนเข้ามานะครับเรียนเพื่อที่จะจบเป็นบัณฑิตนะครับเป็นหลักสูตรปริญญาตรีเพราะฉะนั้นในส่วนของกิจกรรมนักศึกษาในต่างๆนี้ก็จะมีความสำคัญมากในการที่จะหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนดีเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรต่างๆนะครับนั้นในการจัดทำกิจกรรมนักศึกษาเนี่ยมันจะต้องมีการพูดถึงเรื่องของสีนะฮะเรื่องของเพลงนะฮะเรื่องของความรู้สึกในการที่จะเกิดความรักแล้วก็ความภาคภูมิใจนะครับในศักดิ์ศรีของวิชาชีพเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ผลักดันนะฮะที่จะต้องเกิดหน่วยงานนะฮะขึ้นมารองรับหลักสูตรนะเพราะถ้ามันไม่มีหน่วยงานในระดับคณะขึ้นมารองรับเนี่ยการที่จะหล่อหลอมให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพมีความรักในวิชาชีพนะก็จะเกิดได้ยากเนื่องจากในการทำกิจกรรมอะไรต่างๆของเขาของนักศึกษาเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเหมือนกับว่าทุกคนนี่ต้องมีบ้านเป็นของตัวเองเป็นเด็กที่มีบ้านนะฮะมีความอบอุ่นเขาจึงจะเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพเมื่อเขามีความภาคภูมิใจในวิชาชีพเนี่ยความที่เขาจะเป็นคนที่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็โดยเฉพาะจรรยาบรรณในวิชาชีพมันถึงจะเกิดในจิตใจเขาได้ถ้าเป็นเด็กที่มาจากบ้านที่แตกสายแหลกขาดอะไรอย่างนี้นะการที่จะสร้างให้เขาเกิดความภาคภูมิใจก็คงจะยากกว่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดคณะการแพทย์แผนไทยนะขึ้นมาเพื่อที่จะรองรับการหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็รองรับในเรื่องของการสร้างคนสร้างนักวิชาชีพการแพทย์แผนไทยออกไปรับใช้สังคม